นับถอยหลังหรือเวลา24วันจะถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะครับแล้วที่น่าสนใจมากๆเอาละตอนนี้ทุกพรรคมีการส่งรายละเอียดชี้แจงรายละเอียดนโยบายให้กับทางกกต.ไปเรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายพรรคคุณผู้ชมครับที่กำลังมีการทยอยเปิดตัวนโยบายใหม่ๆมาใช้ในการดึงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายอีกประมาณ3สัปดาห์แบบนี้นะครับไล่เลียงพาไปดูนโยบายแต่ละพรรคนะครับเริ่มกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติทางหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคครับได้กล่าวถึงนโยบายปลดหนี้ด้วยงานโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่พรรคจะนำมาใช้แก้ไขปัญหาหนี้ภาครัฐเช่นหนี้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่มีข้อถกเถียงกันมากก่อนหน้านี้ว่าจะยกเลิกหรือจะฟ้องร้องบังคับคดีกับคนที่ไม่ยอมใช้หนี้กองทุนซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ตั้งใจจะไม่ใช้คืนหนี้เลยกลุ่มคนประเภทนี้จำเป็นต้องจัดการเด็ดขาดด้วยการฟ้องร้องบังคับคดีเพราะทำให้รุ่นน้องเสียโอกาสครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจจะโกงนะครับแต่ประสบกับปัญหายังหางานทำไม่ได้หรือได้งานแต่ว่าเงินเดือนไม่เพียงพอเขาไม่อยากโกงแต่ไม่มีเงินจะใช้หนี้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือมีงานมีเงินแต่ภาระครอบครัวก็มีมากฉะนั้นแม้มีเงินเดือนมีรายได้แต่ก็ไม่พอชำระหนี้ครับก็เลยเกิดเป็นแนวทางปลดหนี้ด้วยงานโดยไม่จำเป็นจะไปฟ้องร้องบังคับคดีแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เข้ามาช่วยงานให้กับรัฐเพื่อเป็นการปลดหนี้แทนเชื่อว่าจะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับถัดมาครับทางคุณสกลทีพัทยกุลหัวหน้าทีมผู้สมัครส.ส.กทม.จากพรรคพลังประชารัฐก็ลงพื้นที่ไปย่านสะพานหันพร้อมกับคุณสลิดไพรทองผู้สมัครส.ส.กทม.เขต1ดุสิตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์หมายเลข11เพื่อไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ชูนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้องลดค่าครองชีพทั้งการลดราคาน้ำมันเบนซิน18บาทลดราคาน้ำมันดีเซล6บาทหรือการลดราคาแก๊สเหลือถังละ250บาทนะครับซึ่งสามารถทำได้ทันทีที่เป็นรัฐบาลแล้วล่าสุดพรรคยังได้มีการออกนโยบายลดค่าไฟฟ้าโดยจะปรับโครงสร้างราคาที่มีการคิดเงินซ้ำซ้อนอยู่เยอะทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าลงเกือบร้อยละ50คือครึ่งหนึ่งเลยครับจะเหลือเพียงแค่หน่วยละ2บาท50สตางค์เท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังชูนโยบายกองทุนประชารัฐ 300,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในย่านต่างๆหรือใช้ในการสร้างระบบขนส่งสาธารณะตลอดจนสาธารณูปโภคที่จำเป็นเพิ่มเติมครับด้านคุณพุทธิพงศ์ปุณกานต์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกทม.ของพรรคก็ได้กล่าวถึงนโยบายแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเอาไว้ด้วยผ่านบริการรถขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าเพื่อจะได้เป็นทางออกให้กับคนกรุงเทพนะครับที่แต่ละคนก็ต้องใช้บริการกันทุกวันแล้วมีปัญหาเรื่องของค่าโดยสารนี่แหละครับคือยืนยันนะครับว่าค่าโดยสารต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาต่อคนทุกกลุ่มซึ่งรัฐบาลเข้ามาขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและเป็นคนลงทุนเพื่อให้ราคาค่าโดยสารเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลทำให้กรุงเทพจะเป็นมหานครสำหรับคนทั่วโลกซึ่งทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเองก็มีนโยบายเรื่องนี้ออกมาครับเขาบอกว่าเป็นนโยบายออกตั๋วรถไฟฟ้าเป็นตั๋ววันละ40บาทไม่จำกัดเที่ยวโดยมีขั้นต่ำในระยะทางสั้นๆแค่สถานีเดียว15บาททำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่อเดือนต่อคนจะอยู่ที่ไม่เกิน800ถึง 1,000 บาทนะครับซึ่งสามารถแก้ไขปัญหามลพิษได้ด้วยพร้อมฝากให้ประชาชนพิจารณาเลือกพรรคภูมิใจไทยหมายเลข7ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนาบ้างครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ถึงผลโพลล่าสุดของหลายสำนักที่ไม่ปรากฏชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาเอาไว้ว่าผลโพที่ออกมาแน่นอนว่าบางครั้งไม่มีชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาและชื่อตนเองอยู่แต่ว่าในทางกลับกันครับผลที่ออกมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ทั้งพรรคและผู้สมัครส.ส.ทุกคนตลอดจนผู้บริหารของพรรคต้องทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาที่เหลือการจะปรับแผนช่วง24วันสุดท้ายมีความสุ่มเสี่ยงพอสมควรแต่สิ่งที่พรรคมีอยู่ซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นในการพบปะประชาชนการดีเบตสร้างความเข้าใจรวมถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเชื่อว่าบรรดาช่องทางเหล่านี้ครับจะช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของพรรคชาติไทยพัฒนาให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะการเร่งนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวตนของพรรคและความยั่งยืนมั่นใจเลยครับว่าจะสามารถดึงพลังเงียบที่อยู่ในประเทศไทยออกมาเป็นคะแนนได้
กลุ่มพลังเงียบเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีพลังมีอำนาจในการตัดสินใจเยอะมากแล้วบางพื้นที่มีเกือบร้อยละ50ครับปิดท้ายทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็มีความเคลื่อนไหวครับนำโดยคุณณัฐไทยทิวไผ่งามประธานคณะทำงานด้านนโยบายการศึกษาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของพรรคเพื่อไทยได้แถลงเปิดตัวนโยบายเพื่อการศึกษาที่จะทำทั้งในระบบการศึกษาตามปรัชญาของพรรคคือนโยบายการศึกษาต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับผู้เรียนผ่าน6นโยบายเช่นนโยบาย One Tablet Per Child With Free Internet เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำของการเข้าไม่ถึงการศึกษารวมถึงยังช่วยปลดภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กทุกคนต้องได้เรียนครับนโยบายจบปริญญาตรีอายุ18ปีขจัดเนื้อหาการเรียนที่ทับซ้อนและไม่ทันสมัยลดเวลาเรียนในสิ่งที่ไม่จำเป็นส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าสู่การทำงานเร็วขึ้นนโยบายนี้ลดเรื่องของรายจ่ายให้ได้นะครับในช่วงระยะเวลา4ปีแล้วก็ต้องเพิ่มรายได้ครับในช่วง4ปีเช่นกันรายจ่ายด้านการศึกษาที่ลดลง4ปีเปรียบเสมือนได้เงิน1ล้านบาทต่อคนให้ช่วยกันสร้างรายได้ปลดหนี้คืนความสุขความสบายใจสู่ผู้ปกครองแล้วก็มีนโยบายเรียนอาชีวะฟรีมีอยู่จริงตลอดจนนโยบายโรงเรียน2ภาษาทุกท้องถิ่นเพื่อยกระดับการเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษจีนรวมถึงภาษาโคดดิ้งด้วยนะครับตั้งแต่เด็กป.1เลยครับเพื่อพัฒนาให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ